ุกคนนะครับที่มาแสดงน้ำใจในการที่จะร่วมกันทำงานเพื่อให้กับคนไทยของเราผมก็ต้องพูดเรื่องข้อดีของจักรยานเพราะว่าทุกคนมาที่นี่เป็นคนที่มีใจรักจักรยานรู้ข้อดีจักรยานอยู่ในใจกันอยู่ด้วยแล้วพยายามจะบอกว่า20ปีที่ผ่านมาผมคิดว่าเรายังไม่ได้ทำความสำเร็จเท่าที่เราอยากได้ถึงแม้จะเป็นคนขี่ยานมากขึ้นในทุกกลุ่มคนทั่วประเทศทั้งประเทศที่เชียงใหม่แต่ในด้านแต่มันยังไม่ใช่วิถีชีวิตของคนที่ได้ทำงานจริงๆในแต่ละท้องถิ่นจริงผมก็เลยคิดว่าเราต้องทำการให้มันเกิดขึ้นได้แต่คนอย่างเราขี่ยานไปอย่างนี้เองลงไปได้ถึง20ปีมันก็ไม่เกิดหรอกคนเดียวไม่เกิดได้นักการเมืองเท่านั้นโอเคไม่ได้เขาคิดว่าเราต้องผลักดันให้มันเกิดขึ้นผ่านนักการเมืองก็ต้องทำให้ความรู้เขาและเข้าใจกับเขาเพื่อให้เขาเข้าใจและเอาตัวนี้เป็นนโยบายของพรรคและเป็นนโยบายของประเทศต่อไปในอนาคตซึ่งมาถึงจุดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของจักรยานไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนการสร้างที่จอดรถการสร้างถนนการค้ามันจะต้องมีที่ให้เราขี่ยานได้จักรยานได้จากต่อไปเมื่อถึงวันนั้นจะมีพระราชบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการออกแบบอาคารออกแบบถนนออกแบบซอยว่าต้องเพื่อต่อการเดินการใช้จักรยานที่มันดีต่อของคนไทยต่อคนโลกเป็นเดินง่ายดีเราต้องเดินง่ายดีเป็นการคิดทั่วโลกนะว่าผู้ที่อยู่ในเมืองที่ไม่ง่ายดีผู้ที่อยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นสังคมไทยถ้ามีการเดินจักรยานได้แต่ไม่เสียประเด็นแน่เลยก็เป็นการส่งให้ได้ได้ง่ายได้ไปสว่างภาพเข้ามาในชีวิตแล้วก็ต้องขอบคุณท่านนะครับที่ช่วยกันช่วยกันกับทุกคนที่แบบที่ทำให้เราได้ที่ทำให้เราได้ขอบคุณมากครับสามบาทครับ